พบกัน1:30 น.นะครับณเวลาบันทึกคลิปนี้นะครับนำเสนอความน่ารักของกอทัพพีคแล้วก็มินรันนะ3ช็อตเช่นเคยนะครับอ่ะเดี๋ยวอันส่วนของช็อตแรกแคปชั่นแรกนะครับให้สอนสปริตเนาะเดี๋ยวฟังสภาพประกอบกันเชื่อมโยงยังไงนะ extrovert กับคนสนิทนะครับเดี๋ยวฟังกันก่อนเลยครับไม่ได้ introvert ครับจ๋าค่ะแต่ว่าถ้าสมมติสนิทเราสบายใจแล้วก็แบบ extrovert ได้เขาก็มันเป็นแบบเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเลยก็สบายใจครับสบายใจแล้วก็ดีใจที่แบบบางสิ่งบางอย่างเขาที่ไม่เคยทำอะไรบางอย่างเขาก็ให้ทีมลองทำบางทีอาหารบางอย่างไม่เคยลองกินก็เขาก็แบบเปิดโลกให้ที่ได้ลองกินก็รู้สึกว่าแล้วตอนนี้มันสบายใจแบบเนี้ยก็อยากให้มันเป็นแบบแสดงว่าไม่มีสเปคตายตัวที่หนูเคยบอกว่าแบบไม่ได้เป็นรูปร่างรูปลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นนิสัยก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือแบบสบายใจแล้วก็พาจะไปในทางที่ดีแล้วก็ต้องเป็นเวลาที่ใช่ด้วยคือเราก็นี่ก็เป็นความสบายใจที่รู้สึกสบายใจเราอยู่กับเขาแหละครับคือเรามองเรื่องทางสำหรับตัวพี่เองไม่ได้ปิดกั้นอะไรครับแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะจอดตรงว่าต้องเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่าเหมือนแบบสมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะก็อยากจะให้มันเป็นเรื่องของความสบายใจแล้วก็คนที่สปอร์ตเรามากกว่าตอนนี้ก็ยังผมเดิมครับว่าแบบพวกเราก็เป็นเพื่อนสนิทที่สบายใจก็จริงๆก็สนิทเดียวนี่แหละครับเองเป็นคู่แฝดคู่นะคู่แฝดเขาเป็นเด็กผู้ชายที่เปิดหูแทบทุกอย่างก็คือเหมือนหนูเป็นแบบในภาคคู่แฝดแต่ว่าขอต้องพาคุณแม่แล้วก็ถามพ่อแม่ก่อนนะครับผมก็เอาจริงๆเอาส่วนตัวเนาะไม่ได้พูดถึงอะไรเลยก็คือมันเป็นการให้เกียรติคนด้วยแหละก็ต้องทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจเราก็ถามจริงเหลือเกินนะประมาณนี้ครับอันนี้เชื่อมโยงสัมภาษณ์เลยเนาะทั้งสัมภาษณ์ในรายการของช่องมีนาคมนะที่มาร์ชเขาชวนที่แบบนะครับแล้วก็สัมภาษณ์กันล่าสุดเลยที่เราดูกันนะแล้วก็ด้านล่างก็สัมภาษณ์งานเทโร่นะครับของกอทัพพีคก็เชื่อมโยงกันประมาณนี้ที่เราได้ยินนะคือเรียกว่าไงดี extrovert กับ positive ก็เป็นฟีลแบบนี้นะซ้ำแบบใดให้รู้สึกเหมือนหมายถึงการเล่นกันนะคือเรียกว่าแบบให้เหมือนกันได้แบบขนาดนี้คือมันเรียกว่าไงแฟดอินเลิฟแฟดเลิฟไหมครับประมาณนั้นเนาะสัมภาษณ์แบบใดให้รู้สึกเหมือนแบบหมายถึงกันได้ขนาดนี้หมายถึงการเล่นกันได้ขนาดนี้นะประมาณนั้นนะครับไล่เปลี่ยนความคิดเห็นกันสักหน่อยนะความในใจตรงกันเลยนะใช่ใช่ในคิดเห็นเหมือนกันครับอัพไปมากใช่เลยชัดเจนนะพี่วินคือความสบายใจของการเล่นกัน Thank you English subtitle so much เดี๋ยวมีแปลระบบอัตโนมัติใน2คลิปนี้เนาะใน YouTube และที่แอปรวมมาเป็นช็อต3ช็อตในคลิปนี้นั่นเองเนาะก็พูดอีกรอบนะครับชัดเจนครับไปต่อเลยครับตอนตรงนี้ครับโมเมนต์บอกเป้ยนะอีกรอบหนึ่งพี่บอกนี่แหละเนาะชีวิตฟังเสียงสักหน่อยครับอันนี้เก็บตกงานไลน์แมนวันนั้นเนาะน่ารักมากครับก็คือมาวางดีไม่อยากให้ขยับเลยใช่ไหมตอนนี้ครับพี่ได้มาอยู่กับเราด้วยนะครับท่านสื่อแล้วพัดลมที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ไม้แล้วก็พัดลมที่อยู่อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกสักหนึ่งนี่แหละเนาะชีวิตมานี่ครับมีเสียครึ่งนึงนะจะได้เปลี่ยนความคิดเห็นกันเลยเนาะนี่จากเพื่อนพี่น้องชาวนอมเราถ่ายอีกมุมหนึ่งนะครับวันนั้นก็มีหลายมุมด้วยกันเนาะคู่นี้น่ารักนะครับโมเมนต์นี่ละเนาะชีวิตแต่พี่บอกโยกกันคำน่ารักโมเมนต์นี้ไปต่อแล้วปิดท้ายครับมาปิดท้ายตรงนี้ครับผมอันนี้อีกรอบนึงครับสัมภาษณ์อินทรกาลมีนาคมนะแล้วตัดสลับมาส่วนของสัมภาษณ์ก็ทับพีคด้วยนะครับและตัดสลับมาครับ
โมเมนต์น่ารักๆฟังเสียงกันเลยครับความสบายใจของกันครับถ้าเป็นคนรักก็รู้สึกว่าถ้าอยู่ด้วยแล้วดีอยู่ด้วยแล้วแบบแฮปปี้คิดดีก็โอเคเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทที่สบายใจเป็นความสบายใจของกันครับผมสบายใจของกันและกันที่สุดน่ารักมากๆเนาะก็มาฝากกันประมาณนี้สำหรับพิมพ์3ช็อตมอบความสุขกันสำหรับโมเมนต์ดีๆโมเมนต์น่ารักน่ารักสัมภาษณ์เชื่อมโยงสายใยเลิฟทั้งสองขอทับพิกและมินรันขอบคุณที่รับชมและไปเจอคลิปต่อไปครับผม